ณหมออย่าหัวเราะอย่าหัวเราะตั้งใจเรียนแล้วจะได้เป็นเหมือนหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกโรคแต่โรคตัวเองไม่เคยรักษาเออวันนี้มีคนไข้คนหนึ่งนะว่าจะมาเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยช่วยผมด้วยครับเป็นไรอ่ะยุงกัดมั้งมีดขวานเต็มตัวถามว่าเป็นอะไรหมอครับตาผมจะบอดไหมเนี่ยไม่บอดละมั้งไม่บอดแน่นะอโอ้ยผมมั่นใจว่าผมไม่มีไข้นะเฮ้ยพี่ตาหมูชื่ออะไรเราอะชื่อวัดครับผมว่าไอ้ชื่อเสียงเลี้ยงน้ำอะเอาคุยกันทีหลังเถอะครับมีเรื่องกับใครมาไม่รู้ว่าเป็นเมียเขาไปยุ่งกับเมียเขาเนี่ยครับเมียตลกดังด้วยใครวะผู้หญิงอะชื่อมดผมว่ามึงโดนน้อยไปนะเนี่ยจะไปยุ่งกับเขามันผิดศีลธรรมผมว่าคุณคงจะหยอกล้อผมเล่นเพื่อที่จะให้คลายความเจ็บปวดใช่ไหมโอ้โหสภาพอย่างนี้มึงว่าหยอกล้ออีกแล้วเนี่ยชื่อวัดนะชื่อวัดครับบัตรคิวนะไปรอก่อนนะแล้วก็ตอนนี้คนไข้ไม่มีสักคนทำไมอยู่คิวต้องร้อยกว่าแล้วเอาไปก่อนไปนั่งรอก่อนโอ้ยปวดหัวคิดอะไรไม่ออกเห็นอย่างนี้ไม่รีบเอาน้ำสาดอีกแมนมาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยแมนสืบไปแล้วฮะว่าคลินิกนี่ฮะก็ตายแล้วคลินิกนี้เลี้ยงแม่นสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีฮะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเรื่องอะไรฮะพี่หมอทำเสกกรรมได้ไหมเนี่ยโอ้คุณจะทำแหมถามนี่ไม่ดูก่อนดูหน้าหมอดิถ้าหมอทำศัลยกรรมได้หน้าหมอไม่เป็นนี้หรอกจะมาแปลงเพศอ่ะเพื่อใจรักเอาบวชให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วศึกมาก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างศึกมาจากวัดไหนเนี่ยอาถรรพ์นครนายกเหรอข้าบ้านคุณแม่รู้จักเจ้าวาดดีไหมก็สนิทกันดีวานโทมีศาลาว่างหรือเปล่าแล้วนี่จะมาแปลงเพศแล้วนี่แปลงเพศเหมือนกันฮะหมอไม่ต้องเอาอันอื่นใส่เลยเปลี่ยนกันเลยฮะมีวัสดุอยู่แล้วเปลี่ยนกันแค่นั้นฮะจะได้แต่งงานกันครับครับที่คุณพูดคุณหมายความว่าคุณจะคือจะเป็นหญิงเต็มตัวสักทีนึงค่ะของคุณค่ะมานี่ก็มาใส่ให้พี่แมนเขาครับแล้วเอาของคุณแมนเอามาใส่ให้หญิงเหมือนมากเลยนะเนี่ยการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าการเดินคุณก็ต้องให้มันชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแปลงไปแล้วถ้าคุณทำอะไรไม่พอแปลงผู้หญิงไม่ผู้หญิงนี่มันจะไม่บาลานซ์กันกับที่แปลงหมอครับครับมียาฉีดให้ตายไหมบัตรคิวฮะบัตรคิวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวฮะเอาลองสิลองเดินสิอ
ไอ้ตัวนี้ส่งให้ได้ตลอดแล้วคุณล่ะฮะถ้าผ่าตัดแล้วถ้าคุณทำไม่เหมือนผู้ชายเนี่ยมันจะเสียของโดยปราบประโยชน์นะแล้วคุณเอากลับคืนมันไม่ได้นะเหมือนนี่ฮะเป็นผู้ชายดิฮะยังไงต้องช่วยแมนนะฮะแล้วคุณแมนคุณลองเดินมาผู้ชายดิฮะแค่นั้นครับแมนครับคุณแมนคุณแมนครับคุณแมนครับครับผมว่าคุณ2คนเนี่ยเหมาะสมมากนั้นแล้วผมก็คงจะไม่ขัดจิตใจของพวกคุณแล้วยังไงก็ต้องช่วยนะคะคุณหมอเดี๋ยวผมจะเอาหนองมาให้คุณดูสักแป๊บนึงก่อนว่าคุณจะชอบแบบนี้ไหมถ้าคุณชอบแบบนี้หมอครับหมอก็จะทำให้หน้าเป็นแบบนี้ครับผมตอนที่เอารูปมาดูผมจะไม่ไหวแล้วครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังครับอย่างนี้พอทนไหมครับแม่ไอ้นี่หายป่วยเลยหมอครับผมว่าไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยผมว่าให้หมอล้มเลิกได้ไหมครับแมนกลับไปได้แล้วหญิงฮะหาไหนแล้วหญิงฮะแบบนี้นะคุณแมนครับค่ะคุณชอบแบบไหนฮะขาวๆไม่ใช่ครับที่คุณจะมาทำเนี่ยคุณชอบแบบขาวๆใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไหมฮะประมาณนั้นไหมครับได้ไหมครับแจ่มเลยฮะคุณมีหมูด้วยเหรอพี่มีเบอร์โทรป่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพี่เลือกอะไรคะแล้วกินข้าวบ้างพี่ดึงหนูมานะฮะมาเนี่ยผมว่าพวกคุณไม่เหมาะแล้วล่ะผมว่าคุณไปปรึกษาแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไอ้นี่ฉันปรึกษามาเลยนะคะยังไงหมอก็ต้องช่วยฉันนะคะตอนผ่าตัดมันต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติมาเซ็นรับรองครับก็คือฉันไม่มีพ่อมีแม่แมนรับรองสิคะไม่ได้ละค่ะไม่ได้แมนรับรองให้ไม่ได้นะคะพ่อแม่ผมพร้อมที่จะรับรองก็ช่วยผ่าตัดผมทุกทีนะครับคุณไปจะผ่าก็ผ่าแต่ว่าเชอรี่ไม่แปลงแล้วนะคะทำไมแมนเป็นคนอย่างนี้เชอรี่ชอบเฮียเอ้าแมนไปหาสาวๆสวยๆเธอจะได้เปลี่ยนแปลงไม่อ่ะฉันรักแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันมีลูกมีเมียบางหน้าเท่านั้นเองเอ้าฉันอยากจะเปิดเผยฉันอยากจะเปิดเผยให้โลกรู้ว่าฉันเป็นหมอครับว่าไงเนี่ยคิวที่เท่าไหร่บัตรคิวอ่ะ191มาเป็นไรมาเอาละครับโอ้ยชีวิตกูนอนครับเราเมื่อกี้มึงจะขึ้นทำไมเนี่ยหมอครับครับผมขอพูดทั้ง3คำนะครับครับปล่อยกูกลับเถอะโอ้ลุกขึ้นครับเท่งครับยังไม่นอนเลยผมขอจับคุณครับอะไรเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนรัฐบาลกลางครับคิดว่าตบปากคุณได้ครับได้เหรอตบปากได้เหรอจะหนีไปไหนอย่าคิดว่าผมจะตามคุณมาไม่เจอไอ้เสือเท่งเฮ้ยนี่แกเป็นใครวะแกรู้ได้ไงเนี่ยกี่คดีแล้วที่คุณก่อมาที่ตำรวจจับทุกท้องที่ไม่มีใครจับได้ต้องส่งผมจนที่พิเศษรัฐบาลกลางลูกน้องคุณนะถูกจับหมดแล้วแล้วให้การซัดปิ่งมาถึงเองซัดทอดอะไรซัดทอดผมเคยทอดแล้วน้ำ